่าวด้วยกันต่อนะคะยังคงเกาะติดเรื่องของเชื้อไวรัสอีโบลาที่แพร่ระบาดอยู่ตอนนี้นะคะมีกระแสข่าวค่ะบอกว่าพบคนไทยที่เพิ่งกลับจากไลบีเรียติดเชื้อนี้ด้วยก็ทางด้านของปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมายืนยันนะคะว่ายังไม่ระบุค่ะว่าเป็นเชื้อไวรัสอีโบลาหรือไม่นะคะก็ยังเป็นผู้ป่วยที่อยู่ในข่ายสอบสวนโรคเท่านั้นค่ะนายแพทย์ณรงค์สหเมธาภัทรปลัดกระทรวงสาธารณสุขออกมาแถลงยืนยันยังไม่พบคนไทยติดเชื้ออีโบลาหลังจากเกิดกระแสข่าวลือซึ่งผู้ต้องสงสัยรายนี้เป็นผู้หญิงที่เพิ่งเดินทางกลับจากไลบีเรียค่ะมีอาการปวดศีรษะจึงไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนโดยแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเป็นลมพิษแต่เพื่อความแน่ใจและความมั่นใจนะคะจึงติดต่อทางกระทรวงสาธารณสุขและกรมควบคุมโรคเพื่อขอเข้ารับการดูแลที่สถาบันบำราศนราดูรค่ะโดยเบื้องต้นยังไม่มีไข้สูงเกิน38องศาเซลเซียสเพียงแต่เข้าข่ายสอบสวนโรคเท่านั้นและแพทย์ยังคงต้องเฝ้าดูอาการต่อเนื่องขณะนี้ผู้ที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนอยู่รับไว้นอนอยู่ที่โรงพยาบาลบำราศนราดูรนะครับอาการเบื้องต้นปกติแพทย์ตรวจร่างกายเบื้องต้นไม่พบว่ามีไข้ไม่มีอาการใดๆนะครับแต่เนื่องจากกังวลก็เลยมีการตรวจนะครับวินิจฉัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขอันนี้คงเป็นเบื้องต้นนะครับที่อยากเรียนสื่อมวลชนเพื่อทราบนะครับคนไข้อายุ48ครับเป็นหญิงไทยนะครับทำงานอยู่ที่ไลบีเรียครับขณะที่องค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยสถิติของผู้ติดเชื้อใน4ประเทศนะคะจากไลบีเรียซีราลีโอนกินีและไนจีเรียมี 2,240 รายค่ะและมีผู้เสียชีวิตแล้ว 1,229 รายค่ะ